เดการกินเจนับถอยหลังนะครับแต่ก็ต้องเตรียมนับถอยหลังกับกรณีที่พืชผักจะแพงและประเด็นใหม่คือพืชผักจะไม่พอด้วยนะครับที่ตลาดสดท่ากลางเทศบ,บาลนครตรังราคาผักพุ่งขึ้นทุกชนิดครับเฉลี่ยแล้ว10บาทต่อกิโลกร,รมัมแม่ค้าขายผักบอกกินเจปีนี้ผักแพงทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ผักชีขึ้นช่ายต้นหอมถั่วผักใบทุกชนิดแล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นแบบรายวันด้วยนะครับสิ่งที่ต้องจับตาคือตอนนี้ผักเริ่มไม่พอกับตลาดที่ต้องการครับ เนื่องจากผักสั่งมาจากพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็ทราบกันดีว่าพื้นที่ภาคกลางก็ฝนตกน้ําท่วมขังเยอะนอกจากนี้แปลงผักก็เสียหายมากทําให้ผักขาดตลาดสวนทางกับความต้องการที่กําลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าใกล้ช่วงถือศีลกินผักเช่นเดียวกันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาราคาปรับขึ้น 10- 1ถึงบาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งเดิมกิโลกร,รัมละ35วันนี้ขึ้นไปสูงสุด45บาทครับคณะจากเดิม40ขึ้นอีก10บาทวันนี้เป็น50ประกาศหอมขึ้นหนักมากเลยนะฮะปป100แต3หลัก ส่วนกรมการค้าภายในก็ติดตามสถานการณ์การผลิตราคาผักอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนมากๆฝนตกชุกในพื้นที่แหล่งผลิตทั้งนั้นทําให้พืชผักที่ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับปริมาณอาจจะไม่พอกับคว,กความต้องการของพี่น้องประชาชนครับบวกกับอุปสรรคในการขนส่งอย่างไรก็ตามก็นเน้นย้ําให้พ่อค้าแม่ขายห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมถ้าหากว่าตรวจพบเนี่ยจะมีโทษสูงสุดแล้วก็ปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับ